ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 มักตามในข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90รายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาในเบรกนี้เปิดรับสายนะครับครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับมีข่าวมีเรื่องอะไรมาฝากนะพี่เอกทีมงานรวบรวมกันครับว่าจัดอันดับรถยนต์ที่เร็วที่สุด10อันดับนะครับในแบรนด์ของ Volvo ที่ขายจริงเป็นโปรดักชันคาร์ที่ขายจริงๆรถ Volvo ใช่ฮะจัดอันดับ10คันที่แรงที่สุดที่เป็นแรงที่สุดของบรรดา Volvo ทั้งหมดใช่ฮะไปดูซิครับผมมาดูคันแรกเลยครับ Volvo S60 Cross Country ครับติดอันดับเขาด้วยถึงแม้จะเป็นรถยกสูงนะครับก็ติดอันดับด้วยจริงๆแล้วเนี่ย S60 ก็ S60 Cross Country ก็คือ S60 ปกตินี่แหละแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือมันถูกยกช่วงล่างให้สูงขึ้นแล้วก็มีโป่งเฟนเดอร์สีดำนะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับเขาบอกว่าบนพื้นฐานแล้วเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับระบบเทอร์โบชาร์จนะครับที่มีแค่4สูบเป็นบล็อกใหม่นะครับโดยการนำเอาเครื่องยนต์บล็อก5สูบของเดิมเนี่ยนะครับในรุ่นเก่าเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่ประมาณ250แรงม้าครับอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์นะครับอยู่ที่ประมาณ 6.1 วินาทีครับหรือประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ 6.1 ก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับรถโยงๆแบบนี้นะมันขึ้นไปเทียบกับพวกรถสปอร์ตเลยนะใช่ครับมันไม่ใช่รถซีดานแล้วเนี่ยใช่ฮะตาเร่งแล้วก็แรงม้าขนาดนี้250แรงม้าแล้วก็ด้วยรูปทรงแบบรถโยงๆแบบนี้นะถือว่าไม่ธรรมดานะครับมาดูคันต่อไปอย่างรวดเร็วครับVolvo C30 ครับแต่ C30 คันนี้ไม่ใช่ C30 ธรรมดานะครับเป็น C30 Polestar ครับเขาบอกว่ามันเป็นรถ Hot Hatch นะครับที่มันแรงมากๆเลยนะครับในการเซตอัพเครื่องยนต์นะครับไม่ธรรมดาครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน5สูบนะครับบล็อกพิมพ์นิยมครับรหัสที่เป็นบล็อก B นะครับขนาด 2.5 ลิตรครับมีกำลังแรงม้าอยู่ที่ประมาณ222ถึง250แรงม้าครับแล้วก็สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง60ไม้นะครับอยู่ที่ประมาณ 5.9 วินาทีเท่านั้นครับโอ้โหเป็นสีนี้สวยมากใช่ฮะสีตัวโพสตาร์เนี่ยนะครับผมใครนึกไม่ออก C30 ก็คือตัวที่กระจกหลังไม่มีกรอบไม่มีกรอบไม่มีกรอบนะฮะพระเอกนะครับที่แวมไพร์ทวายไลท์ภาคหนึ่งนะฮะครับแต่ว่าเขามีเครื่องยนต์หลายบล็อกมากนะในบอดี้นี้ใช่ฮะมาอันดับความแรงของเขาเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็สีนี้ถือว่าเป็นสีที่เป็นสีโพสตาร์เลยนะฮะยอดนิยมสีฟ้าแบบนี้มาดูคันต่อไปครับเป็น Volvo S80 All Wheel Drive ครับปี07นะฮะคันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะพกเครื่องยนต์ V8 มานะครับแรงม้ามีถึง311แรงม้าครับเป็น Full Size ซีดานเลยนะครับผมความจุ V8 4.4 ลิตรนะครับสำหรับคันนี้ดูภายนอกถือว่าเป็นรถผู้ใหญ่ที่ดูไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพลังแรงจัดมากเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีระบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive ด้วยแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง60อยู่ที่ 5.6 วินาทีครับเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกครับจากขุมพลัง V8 4.4 311แรงม้าเลยเหรอใช่ฮะโอ้โหมาดูคันต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นโมเดลปัจจุบันครับปี2017ครับสำหรับ S90 T6 All Wheel Drive ครับสำหรับคันนี้นะครับดูแล้วเหมือนกับรถผู้ใหญ่ที่ดูภูมิฐานธรรมดานะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือมันเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ให้พลังที่สุดยอดมากครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เพียงแค่2ลิตรเองนะครับแต่ว่ามันมีทั้งซุปเปอร์ชาร์จและเทอร์โบชาร์เจอร์ด้วยในเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือรหัส T6 เนี่ยนะครับมันมีกำลังแรงม้าถึง316แรงม้าครับแล้วก็อัตราเร่งนะครับ0ถึง60อยู่ที่ 5.6 วินาทีครับถือว่าไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับสำหรับS90 ใหม่ที่มีนะครับไฟเดย์ไลท์นะครับแบบ
ที่เป็นเครื่องหมายของค้อนแห่งเทพเจ้าทอนะฮะเขาบอก The Most Beautiful Luxury Sedan เลยนะครับผมขนาดนั้นเลยมันเป็นรถที่เร็วมากนะครับมาดูคันต่อไปครับอันดับ6เป็นรถในโมเดลปัจจุบันครับปี2017ครับสำหรับ S60 T6 Dai E ครับสำหรับT6 Dai E คันนี้นะครับดูแล้วน่าสนใจมากนะครับในการออกแบบรูปทรงนะครับให้ดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง60อยู่ที่ 5.4 วิครับเร็วมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ทวินชาร์จครับ2ลิตรนะฮะ4สูบนะครับ302แรงม้าครับมันมีกำลังที่มากกว่าเครื่องยนต์3ลิตร6สูบแถวเรียงอีกนะครับที่เคยใส่อยู่นะครับในรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับสาเหตุที่เป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุแค่2ลิตรแต่กำลังแรงม้ามากขนาดนี้ก็คือมันมีทั้งเทอร์โบชาร์จและซูเปอร์ชาร์เจอร์ในคันเดียวกันครับมาดูคันต่อไปเลยครับสำหรับ S60 T6 ที่เป็น R Design ครับสำหรับคันนี้นะครับ R Design ก็คือมันมีชุดแต่งที่เป็นชุดแต่ง R นะครับที่ดูแล้วแตกต่างกันชนหน้าใช่ไหมใช่ฮะชุดดูแล้วมันสปอร์ตมากขึ้นชุดกันชนชุดล้อนะครับแล้วก็กระจกมองข้างที่มีสีที่แตกต่างกันนะครับเขาบอกว่ามันน่าสนใจมากสำหรับตัว S60 T6 R Design นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกำลัง325แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่345ปอนด์ฟุตนะครับอัตราเร่ง0ถึง60อยู่ที่ 5.3 วินาทีครับคันต่อไปเลยครับสำหรับ XC90 TX นะครับ T8 นะฮะคันนี้ถึงแม้จะเป็นรถลักษณะของ SUV คันใหญ่นะครับประจำค่ายเลยนะครับพี่ใหญ่แต่ว่ากำลังแรงม้าถือว่าเยอะมากนะครับให้กำลังแรงม้า316แรงม้าครับกับเครื่องยนต์นะครับซูเปอร์ชาร์จและเทอร์โบชาร์จ2ลิตรครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง60อยู่ที่ 5.3 วินาทีนะฮะเร็วมากๆครับ216แล้วมันมีอะไรอีกอันมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะฮะตัวที่เป็นไฮบริดก็จะเป็น400แรงม้า400แรงม้าด้วยใช่ครับ472ปอนด์ฟุตมาดูคันต่อไปเลยนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่จำหน่ายในปี2014ถึง2016ครับสำหรับ V60 Polestar นะครับหรือ S60 Polestar นะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับแต่ต่างกันที่บอดี้จะเป็นแวร์หรือจะเป็นซีดานนะครับได้เหมือนกันเขาบอกว่า Polestar เนี่ยเปรียบเสมือน AMG สำหรับ Mercedes-Benz นะครับสำหรับ Polestar นะฮะนอกจากนั้นนะครับเขายังสามารถที่จะให้กำลังแรงม้าที่สูงแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการปรับเซตช่วงล่างนะครับให้ดึบแล้วก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกับรถแข่งมีการขับตีคู่กับรถแข่งในไม่ว่าจะเป็นสวีดิชกลางปีหรือแม้แต่ตัว BTCC นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการแข่งขันนะฮะเครื่องยนต์เป็นเทอร์โบชาร์จแน่นอนครับแล้วก็เป็นบล็อก6สูบครับกำลังแรงม้าอยู่ที่345แรงม้าครับอัตราเร่ง0ถึง60อยู่ที่ 4.7 วินาทีครับมันเข้าใกล้เคียงกับรถซูเปอร์คาร์เข้าไปเต็มที่มากขึ้นเลยครับเมื่อกี้ค่อยๆจากเลข5 เลขนี่หรือเลข4แล้วนะใช่ฮะ 4.7 นี่มันใกล้ซูเปอร์คาร์มากแล้วนะถ้าเป็นซูเปอร์คาร์หรือว่าเป็นรถสปอร์ตตระกูลสูงเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นรุ่นรองๆเนี่ยนะครับเจอคันนี้กัดติดตูดเลยรู้เรื่องเลยหรืออาจจะโดนขึ้นด้วยในช่วงต้นนะฮะมาดูคันต่อไปครับสำหรับอันดับ2อันดับ2นะครับสำหรับรถในกลุ่ม Polestar เหมือนกันครับสำหรับรถVolvo V60 Polestar ในโมเดลปี2017นี้ฮะล่าสุดเลยเนี่ยใช่ครับผมต่อจากโฉมเมื่อกี้แหละคือเป็นโมเดล2017ปีปัจจุบันเลยนะฮะถ้าใครสนใจถามได้เลยครับเขาบอกว่าเป็นรถที่เป็นปีปัจจุบันครับแล้วก็ถูกอัปเกรดโดย Polestar นะฮะมีการปรับนะครับในช่วงของการ minor change ของตัวบอดี้นะครับสำหรับตัว V60 นะครับเป็นหน้าที่ minor change แล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ inline นะครับเป็น inline แบบ6สูบนะครับแล้วก็มี super charge ด้วยนะครับรวมทั้ง turbo charge ด้วยครับหรือว่าลดความจุลงมาเหลือแค่ 2,000 ใช่ครับหรือแค่2ลิตรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่เป็น super charge turbo charge นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบ8 speed automatic ครับที่มีใช้อยู่ในรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่362แรงม้าครับและอัตราเร่ง0ถึง60อยู่ที่ 4.5 วินาทีเท่านั้นครับมาดูไปแบบเร็วๆอีกสักคันนึงครับสำหรับคันที่เร็วที่สุดสำหรับ Volvo ในปัจจุบันอันดับที่1อันดับที่1ครับปี2017ครับ Volvo S60 Polestar ครับเป็นรถที่แรงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น S60 ซีดานใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับบนพื้นฐานเดียวกันนะครับมันถึงมัน
มันเป็นเวอร์ชัน60 Polestar เนี่ยมันมีทั้ง V60 และ S60 แต่เขาบอกว่า S60 เนี่ยมันเบากว่า V60 ครับมันทำให้มันเร็วกว่านะครับแล้วก็ทำให้การขับขี่เนี่ยมันดีกว่าด้วยนะครับเขาบอกว่าอัตราเร่ง0ถึง60เนี่ยนะครับทำได้ในเวลาเพียงแค่ 4.4 วินาทีเท่านั้นเองครับถึงไม่เกิน 4.5 วินาทีครับในการขับขี่นะครับเครื่องยนต์ปรับมาเหลือ2ลิตรครับมีซุปเปอร์ชาร์จและเทอร์โบชาร์จเช่นเดิมครับกำลังแรงม้าอยู่ที่362แรงม้าครับเขาบอกว่าแรงบิดเนี่ยนะครับแค่กดคันเร่งมันก็มาแล้วนะครับว่ามันมาไวมากสำหรับแรงบิดนะครับที่สั่งได้นะครับในการขับเคลื่อนลงสู่ล้อทั้ง4นะครับเขาบอกว่าล็อกความเร็วนะครับจำกัดความเร็วที่ถูกล็อกเอาไว้ที่155ไมล์ต่อชั่วโมงครับสำหรับท็อปสปีด5ไมล์ต่อชั่วโมงคูณ 1.62 เข้าไปนะฮะซุปเปอร์คาร์ชัดๆเลย 4.4 วินาทีครับอ่ะประมาณนี้กับ Volvo ครับนะครับเขาบอกที่จัดอันดับรถที่แรงที่สุดนะมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูคำถามในนี้หน่อยมั้ยใน Facebook ไลฟ์หน่อยนะฮะได้เลยฮะเอาที่เปิดมาเจอก่อนเลยนะไม่ได้เรียงตามอันดับนะไม่ว่ากันนะ MG 3ยังน่าใช้อยู่ไหมครับจะมีการเปลี่ยนโฉมบ้างไหมเป็นรถที่ยอดจองสูงมากนะครับสูงก็คือ MG เนี่ยยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ถือว่าสูงแล้วก็ตัว MG 3เนี่ยคือ 50% ของยอดจองทั้งหมดครับก็ถือว่าอัตราการเติบโตของ MG เนี่ยโตอย่างต่อเนื่องนะครับกว่า 60% นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่กับเงินราคา 4-5 แสนบาทเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ได้ผมถือว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ได้คันหนึ่งแล้วกันแต่ต้องเข้าใจรถยนต์เขาก่อนว่าระบบเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ที่เฉพาะนะฮะเป็นระบบเซมิออโต้นะครับครับเครื่อง 1TR ใช้โซ่หรือสายพานลอลินครับ 1TR ของ Toyota นะครับบล็อก TR เป็นระบบโซ่แล้วครับโซ่นะครับครับ X3 เปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ครับคงเร็วๆนี้ปี2ปีนี้ครับผมถ้านับตามอายุนะฮะมันเป็นช่วงปลายของโมเดลแล้วครับมีถามมา Toyota Tiger เครื่อง 2L ปี03อืดมากจูนปั๊มจะดีขึ้นมั้ยเดิมก็ไปเช็คก่อนนะเพราะว่าปีลึกแล้วนะ03ก็ไม่มีอะไรนะปั๊มก็น่าจะเข้าไปทำปั๊มอย่างเดียวแหละครับเช็คปั๊มหัวฉีดนะใช่คือน่าจะกลับมาวิ่งเหมือนเดิมแล้วถ้าแรงกว่าเดิมก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเข้าไปคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้มข้นในเรื่องของการตรวจสอบมลพิษแล้วก็มี EGR ทำให้มันมีการตอนกำลังเครื่องยนต์ไปเยอะพอสมควรจริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากไมตี้ตัวปีสุดท้ายเลยนะครับสำหรับตัว 2L ของ Tiger เนี่ยแต่สิ่งที่ได้ก็คือการขับขี่ดีกว่าไมตี้ทำการปรับก็คือปรับจูนปั๊มและหัวฉีดนะครับก็คือทำตามมาตรฐานก่อนแล้วปรับจูนเพิ่มน้ำมันอีกนิดหน่อยแล้วก็ปลดล็อกคันเร่งให้มันเพิ่มขึ้นแล้วระบบไอเสียก็คือทำท่อพักที่ดีขึ้นในพิมพ์นิยมสมัยก่อนก็คือท่อพักมิตซูมียังถามกันอยู่ยังสับสนหลายคนนะครับตอนนี้ย้ายมาคือเรื่องย้ายช่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดหมู่ของเขาเรียกเป็นกฎของกสทช.นะใช่ฮะคือวิชั่นก็ต้องทำตามก็เขาจะปรับหมวดกีฬาคือไอเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเนี้ยมันดันไปเข้าเกี่ยวกับไปอยู่ในหมวดของกีฬาเป็นมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตไงรายการเนี้ยเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยปุ๊บก็เลยมีหมวดเลยมาอยู่ที่ช่องประมาณ691 600กว่าเนี่ย691จำแค่เนี้ย691เข้าไปดูใน True Vision ก็จะเจอเราทันทีนะครับครับอ่ะมา SMS หน้าจอบ้างสลับนี่ฮะVolvo V70 ปี03น่าเล่นไหมครับเป็นตัวแวนสำหรับ Volvo นะแล้วก็เป็นรุ่นเวอร์ชั่นท้ายหยักแล้วนะครับสำหรับปี03ลองเช็คให้ดีนิดนึงแล้วกันสำหรับเครื่องตัว 2.3 เทอร์โบของเขานะสิ่งที่เด่นเลยก็คือรถยนต์รุ่นนี้เป็นรถแวนที่ผมว่า Volvo ทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันฟังก์ชันการใช้งานเรื่องของเบาะต่างๆแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะมีลักษณะของการใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วเพราะปัจจุบันเราสมาร์ทโฟนเราก็ใช้งานได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับในระบบอื่นๆก็มีหลังคาซันรูฟนะครับที่ถือว่ามีใส่มาให้ในรถยนต์ยุคนั้นราคาตอนนี้ผมว่าประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับถือว่าราคาจับต้องได้สำหรับหลายคนที่มองอยู่นะแต่ดูให้ดีแล้วกันเรื่องเกียร์เรื่องของแลกพาวเวอร์มันชอบมีปัญหานะครับถ้าได้รถบอดี้ดีภายในสวยผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นรถที่ไม่ติดแก๊สมาได้จะยิ่งดีเลยครับครับโอ้มีหลายคนช่วยแนะนำด้วยนะเพราะเอาไมค์ที่ใส่ฟองน้ำหน่อยการเสียงน้อยย่ำเลยตัวนี้มันก็ได้อยู่นะตัวนี้ใช่ครับใช่ครับก็มีตะแกรงอยู่นะคุณโตต้าคาวปี96มีอะไรขายที่ไหนบ้างครับเชียงกงเชียงกงบางนาครับอย่างเดียวเลยยังมีราชยังมีเหลืออยู่นะใช่ฮะยังได้อยู่โตต้าคาวน่ายังอะไรก็น่าจะพอหาได้อยู่ใช่ครับครับผมมาเราเปิดรับสายเงียบเลยวันนี้เราไปดูไลฟ์สดกันหมดเลยไลฟ์สดดูทาง Facebook กันหมดเลยอย่าลืมดูรายการสดๆของเราด้วยโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับใช่ครับช่วงนี้ถ้ายังไม่มีสายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ดู SMS บนหน้าจอเลยเขาถามว่าปัจจุบัน Volvo ผลิตในจีนผลิตในสวีเดนหรือไทยครับ
ัจจุบันเป็นไงฮะปัจจุบันจริงๆแล้ว Volvo เองก็จะคือโรงงานเนี่ยมีทุกโรงงานนะครับ Volvo เองเนี่ยมีทั้งในสวีเดนก็เองก็มีแต่ว่าสวีเดนเองเนี่ยจะผลิตเฉพาะรุ่นที่ส่งมาบ้านเราครับแล้วก็ส่วนในจีนเองผมเชื่อว่าปัจจุบันมีแล้วนะครับตั้งโรงงานเรียบร้อยใช่ครับผมแล้วก็ในมาเลเซียก็พร้อมประกอบแล้วก็ส่งให้บ้านเราอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้แปลกยังไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปผลิตในจีนอะไรอย่างงี้นะคนละความหมายนะอย่างอันเนี้ยคือก็เป็นตั้งฐานการผลิตอยู่ในจีนส่วนหนึ่งแต่ว่ารถที่ขายในบ้านเราก็จะมีสายอยู่ของเรานี่จะเป็นสวีเดนตรงใช่ในบางในรุ่นบนๆนะฮะรุ่นบนนะฮะแล้วก็ปัจจุบันคาดว่าถ้าสมมติว่ายอดขายดีขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าได้ข่าวมาว่าเริ่มประกอบในบ้านเราแล้วเป็น CKD ในบ้านเราแล้วในบ้านเราส่วนหนึ่งราคาก็จะถูกลงอีกนะฮะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับ